วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเล็กนะครับสวัสดีครับจังนะครับสวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับครูณัชชัยครับแล้วซีนูวันนี้มาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างแรกก็เป็นเกียรติอย่างมากที่แบบว่าคอมมูนแนนเชิญพวกเรามาที่สยามเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันที่ได้มาป๊อปอัพสโตร์ของคอมมูนแนนนะครับผมแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้คนไปเยอะมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มีแบบว่าหลายชั้นก็แบบแน่นแน่นมากก็แบบตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นมากวันนี้มาพูดหน่อยพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของซีนูบ้างทำไมแต่ละคนบอกว่าเสื้อผ้าสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการแต่งตัวจากรายการก็ได้ก็สไตล์การแต่งตัวเขาจะมีความน่ารักกับสีสันหน่อยๆแบบข้างในเป็นสีชมพูอาจจะแบบมองสีชมพูครับผมว่าวันนี้ก็อยากให้เป็นลุคที่เท่แต่สีสันสดใสครับก็เลยเลือกที่จะเป็นสไตล์แบบว่าเอ๊ะจะวินเทจแต่ก็เป็นลุคที่สีสดใสน่ารักเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเห็นของพูดแบบมีกิมมิคอะไรตรงไหนคือกิมมิคของจังก็คือต้องเยอะไว้ก่อนครับไม่มีอะไรก็ใส่เยอะไว้ก่อนใส่เยอะไว้ก่อนจะเป็นหมวกครับแล้วขโมยหมวกผมนะครับอ๋อเอาพูดถึงไทยครับผมตอนแรกนะครับผมจะใส่หมวกนี้แต่ว่าให้จังดีกว่าว่าให้จังให้บังห้อยดีกว่ามันจะเปรี้ยวดีให้หมอจังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นชุดแบบว่าสีม่วงนะครับเพราะว่างานวันนี้คอลเลคชันเป็นสีม่วงก็เลยใส่สีม่วงให้มันเข้ากับธีมของPop Up Store นะครับแล้วก็จะมีเสื้อข้างในเป็นสีขาวหรือว่าเพิ่มเลเยอร์ของเสื้อหน่อยคล้ายๆกับครุชัยครับใช่ครับผมไม่ซับซ้อนมากมายผมชอบสีชมพูก็ไม่ได้ใส่สีชมพูแล้วก็จะมีเลเยอร์สีดำก็มาทับให้มันตัดกันแล้วก็มีสร้อยมุกด้วยก็รู้สึกว่าช่วงนี้อินกับสร้อยมุกไปเลยเอาสร้อยมุกมาใส่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นด้วยครับครับผมคอลเลคชันนี้ก็จะแบบมองก็จะเห็นความแบบมีความแมวความอะไรอย่างนี้อันนี้แมวเยอะสุดทำไมถึงเลือกเกงแมวมาด้วยผมชอบแมวจริงๆแบบชอบทั้งหมาทั้งแมวเลยน่ารักครับแล้วสไตล์การแต่งตัวปกติของแต่ละคนมีเลงไหมแบบอยากได้ชุดไหนเพิ่มเป็นพิเศษบ้างไหมผมเห็นอยู่ตัวนึงครับสีเขียวนีออนเตะตามากมันอยู่ชั้น2มองเห็นเลยครับเมื่อกี้อยู่ตรงโซนนู้นฮะเนี่ยสีเขียวนีออนเฟี้ยวมากตอนแรกผมเล็งของพี่ภูเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ให้พี่ภูแล้วกันตอนแรกผมอยากใส่ตัวนี้มากเลยผมรู้สึกว่าชมพูชอบมากเลยครับอยากใส่สีชมพูจะใส่สีชมพูแต่ไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมีอยู่ใช่มั้ยต้องดูอะไรอยู่ไหนเอ๊ะมีเสื้อสีชมพูอยู่นะแอบไปขโมยนะครับขโมยเลยเหรอเวลามีเล็งตัวไหนเพิ่มผมแน่นอนว่าต้องเป็นตัวที่ใส่อยู่ที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกถูกชะตาเลยได้ใส่กลับบ้านเลยใส่กลับบ้านเลยเมื่อกี้แบบว่ามีแบบทำท่าเหมียวเหมียวอะไรกันอย่างนี้แต่ละคนแบบว่าอยากให้แต่ละคนทำให้พี่ๆนักข่าวดูหน่อยได้ไหมเมื่อกี้แบบแฟนๆได้ดูไปแล้วเริ่มจากใครก่อนดีเมื่อกี้ท่าเหมียวเหมียวเนี่ยลืมนี่ให้คนชอบแมวไหมคนชอบแมวระหว่างแมวหมาใครนะอะไรน่ารักกันแมวกับหมาอะไรน่ารักกว่ากันไอ้นะแมวกับหมาที่เดี๋ยวชอบอ่ะแมวกับหมาน่ารักกันอะไรน่ารักกว่าเฮ้ยพี่เกินไปอะไรครับเนี่ยอันไหนนะท่าแมวกับแมวเลยสิหนึ่งสองสามโอเคอะไรไหนตามผมอยู่ที่หัวกันอะไรขอแมวอ๋อมีจมูกนี่ก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วครูและยากมากสุดเลยเป็นขับสอนมาเฮ้ยถามหน่อยแต่ว่าตอนนี้ทั้งสี่ลูเดี๋ยวก็จะมีงานคอนเสิร์ตแล้วทั้งสี่คนจะตกแข่งจริงๆเราก็ซ้อมทุกวันเลยใช่เราช่วงนี้เราเจอหน้ากันบ่อยมากๆเพราะว่าที่บอกมันเป็นเรียกว่ามิชชั่นสุดท้ายของรายการนี้แล้วกันใครฟิลบอกว่าแฟร์เวลอุ้ยแฟร์เวลเฮ้ยคือเหมือนรวมตัวพวกเรา24คนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ซ้อมมาอยู่เตรียมตัวโชว์ให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าจะมีโชว์อะไรบ้างก็เราก็อยากทำให้มันดีสุดนะครับในฐานะ24คนที่รวมกันครั้งสุดท้ายครับก็อยากจะให้ทุกคนประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับเราตั้งใจมากๆก็แบบซ้อมกันดึกมากๆเลยแล้วก็อยากทำแบบเต็มที่ที่สุดไม่ใช่ซ้อมดึกเช้าเช้าเลยเช้าเลยเช้าเลยก็นอนด้วยกันหลับอย่างเงี้ยเลยงั้นหน่อยแบบชวนแฟนๆหน่อยสิแบบคนละประโยคหน่อยสิว่าแบบทำไมต้องมาคอนเสิร์ตครับก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับอยากให้มาจริงๆนี่เป็นประโยคหรือเปล่าประโยคไงเดี๋ยวข้ามไปน้องพูดน้องพูดเดี๋ยวให้สองคนนี้ปิดท้ายค่ะยังไงดีแล้วที่มาผมก่อนโอ้ประโยคใช่ไหมประโยคเป็นยังไงคือประโยคต้องเตรียมตัวมาดูเราแล้วก็อยากให้มาดูแล้วกันว่าแบบจริงๆมันก็เป็นโชว์ที่พวกเราอาจจะเคยแสดงไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้เติมสีอะไรเข้าไปให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนกลับมารับความสนุกที่พวกเราเคยมอบให้ในรายการครับลองพิ
พูดสั้นๆเลยก็คือว่าใครที่ยังไม่เคยดูรายการนะผมก็ไปดูรายการด้วยแล้วก็มาดูที่คอนเสิร์ตนี้ด้วยก็ได้จะแรปอัพทุกอย่างให้รวมกันที่คอนเสิร์ตนี้ครับผม4คำนั่นไงครับสนุกแน่นอนครับโอ้โหครับไม่น่าเกินแล้วสนุกแน่นอนครับขอให้ทุกคนสนุกกับคอนเสิร์ตโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับ